สวัสดีครับผมปอนนาวิทย์นะครับผมรับบทเป็นปาล์มครับสวัสดีครับผมหนึ่งเดียวนะครับรับบทเป็นภูวินครับผมภูวินครับรับบทเป็นหนึ่งเดียวครับผมเมื่อกี้นี่ผมอิงตามคาแรคเตอร์นะเห็นแล้วว่าอิงก็เลยอิงตามแต่คนหนึ่งเดียวไม่ค่อยยิ้มนะคนที่คุณยิ้มนะขอโทษครับคุณหนึ่งเดียวผมเอาคุณนิโอไตเพราะว่าเป็นคนที่เล่นกีฬาด้วยกันบ่อยไปฟิตเนสเล่นบาสไปเล่นแบดกิจกรรมนู่นนี่นั่นต้องไปกับพี่คนนี้จริงๆแล้วตอนนี้ผมเลือกยากมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นนีโอแล้วก็หลุยเอเจเจเจพี่จอร์ดพี่ลูกคือหลายคนมากเลยแบบเล่นบาสเลยเราก็อยากจะเล่นกับเขารวมถึงคุณด้วยนะคุณก็เล่นบาสใช่ก็ไปกับเขามาแล้วไปหลายๆคนเลยแล้วกันเพราะว่ายิ่งเล่นกันเยอะแล้วยิ่งสนุกฮะขอเลือกไปกับพี่ปอนเพราะเราไปเที่ยวทะเลกันแล้วใช่ผมก็เลือกไปกับคุณภูวินนะเพราะว่าตอนนี้คือเราไปทะเลกันมาเยอะมากแล้วเหลือภูเขาไม่ไปครับทะเลไปเกือบทุกอาทิตย์เลยครับไม่ไปแล้วครับผมเวลาก็ทะเลรายการก็ทะเลพอก่อนครับพักก่อนเล่นเกมผมมีตี้ครับพี่เฟิร์สพี่เขาตังพี่พวินฮะตี้วาโลแรนต์เขาจะมีตี้ของเขาของผมเป็นไอ้ดังแล้วกันครับเพราะว่าเราเล่นเกมด้วยกันไปคาเฟ่ซึ่งจะบอกอีกอย่างนึงนะครับว่าพวกเราสองคนก็ไปคาเฟ่กันมาบ่อยมากๆแล้วเหมือนกันถูกไหมคุณพวินอ๋อเออใช่ใช่ใช่ไม่ว่าจะเป็นรายการคู่ไปถ่ายรูปคือก็คงไปกับเขาแหละครับเพราะว่าใช่ไปด้วยกันนี่แหละมันไปกันจนชินแล้วรู้สึกว่าเออมันสบายใจฮะเก็บรูปสวยๆเก็บรูปสวยไปพี่ปอนะครับง่ายๆเลยคือช่วงนี้แบบว่าเราอยู่ด้วยกันเยอะมากคือใช่ไม่รู้จะเลือกใครแล้วเพราะว่าแอคทิวิตี้ตอนนี้ก็คือมีแต่คุณภูวินที่ผมไปด้วยว่าจะเป็นไปกินหมูกระทะไปกินอาหารญี่ปุ่นไปทะเลไปคาเฟ่ไปทุกอย่างนะครับวันเกิดผมคุณก็เลี้ยงหมูกระทะผมว่าผมใช่สองคนคือเป็นเจ้าพ่อหมูกระทะครับผมเลือกไอ้เพิร์ทครับทำไมอ่ะเพราะว่าคือด้วยความที่ไอ้เพิร์ทมันเป็นคนนิ่งๆคือเราไปถ่ายเพื่อนนายกันมาแล้วมันจะมีซีนที่มันต้องสอนภาษาจีนอะไรเงี้ยมันก็เป็นฟีลแบบนิ่งๆเงียบๆดูมีสมาธิดีครับเดี๋ยวคุณหนึ่งเดียวมานั่งด้วยแต่ผมจะเก่งฮะเดี๋ยวคุณแบบกดดันผมอ่ะไม่ต้องเก่งหรอกในซีนคือคุณบ่นผมเยอะมากนะฮะเรื่องการเรียนภาษาจีนในเรื่องผังโยเอามือจับคอตัวเองสิผังโย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 หนึ่งเดียวหนึ่งส่วนผมหรอคุณเป็นคาแรคเตอร์เลยคุณเลือกปาล์มปะเพราะว่าผมว่าคุณดูชอบสอนหนังสือปาล์มนะแต่ปาล์มมาอยากเรียนหรือเปล่าไหนขอสักคำศัพท์สิเพื่อนโยมเพื่อนเพื่อนจริงหรือเปล่าถ้าใครยังไม่รู้ว่าพวกผมพูดถึงเรื่องอะไรก็ไปดูในซีรีส์เพื่อนนายเพื่อนซีรีส์นะแล้วจะเข้าใจว่าเพื่อนโยมที่เราพูดเนี่ยมันเป็นยังไงฝากติดตามซีรีส์เรื่องเพื่อนนายแค่หนึ่งเดียว Never Let Me Go ด้วยนะครับผมทุกวันอังคารนะครับผมเวลา20:30ทางช่อง GMM25 นะครับจะไปเราต้องทางกันแค่เธอรอตรงนั้นแล้วฉันจะ